ี่ยคืออะไรเครื่องแช่เหรอครับเครื่องแช่หรืออะไรเหมือนเป็นยาโอ้ยน้องรู้อย่าเพิ่งพูดยาฝรั่งวันนี้อาจารย์นำอะไรมาคะนี่คือจักรพรรดิแห่งเครื่องเทศยาฝรั่งครับหรือว่าชิฟยาฝรั่งใช่เชฟฟอนนั่นแหละถูกต้องเลยนะคะก็เป็นจักรพรรดิแห่งเครื่องเทศภาษาไทยก็จะเรียกว่ายาฝรั่งนั่นเองยาฝรั่งถูกต้องนะคะอันนี้ความพิเศษคืออะไรบ้างคะใน1ปีเนี่ยออกดอกเพียงแค่14วันดังนั้นการที่เราจะหาแบบไอ้ซัฟฟอนดีๆและผลผลิตดีๆออกมาคือน้อยมากครับโอ้ในหนึ่งดอกคุณผู้ชมคะมีเกสรที่ใช้ได้เพียงแค่3เส้นนะ3เส้นมีดอกแล้วมีเส้นๆขึ้นมาใช้ได้แค่3เส้นเอามาขนาดนี้นี่ใช้ดอกขนาดไหนนี่คือเส้นหนึ่งอะครับพี่ครับที่เป็นแบบว่าเส้นเล็กๆเนี่ยนะแล้วปลูกในประเทศไทยหรือไงครับพี่ประเทศอิหร่านครับต้นตำรับเปอร์เซียครับต้นอิหร่านคือหญ้าฝรั่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะของในโลกเลยนะก็จะปลูกทางแถบของฝั่งเปอร์เซียก็คืออิหร่านเนี่ยดีที่สุดเลยจริงๆต้องบอกว่าสรรพคุณของซัฟฟอนเองเนี่ยมีเยอะมากช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยลดไขมันช่วยเรื่องเบาหวานช่วยรักษามะเร็งครับซึ่งในปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้กินกันส่วนใหญ่ก็จะใส่ไปในอาหารอิตาเลียนบางอย่างอย่างตัวริซอตโต้เราก็จะใส่ลงไปก็จะเป็นเหลืองๆถูกไหมคะแต่จริงๆก็คือสามารถเอาไปทำเป็นแบบอื่นได้อีกใช่ครับเดี๋ยวนี้มีแบบชงดื่มได้วันนี้เราขายเนี่ยคือราคาต่อ1กิโลนะ1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ที่บ้านมี10กิโลตอนนั้นซื้อมาโลละโลละ10ขีดตอนนั้นจะได้ตอนนั้นซื้อมาโลละ10ขีดได้จะบ้าเหรอนี่เราชิมได้ไหมคะชิมได้คุณอยากชิมไหมได้หรอคะได้สิวันนี้เราสามารถที่จะชงแบบดื่มได้ด้วยได้เราจะให้คุณชิมอ้าวมานี่เลยดีใจจังเลยอ่ะเมื่อกี้ก็ได้ทานแอปเปิ้ลขออนุญาตเทให้นะครับอุ้ยดีเลยน้องตาเวลาทานเราจะชุ่มคอเลยเนาะทานเราจะได้ชุ่มคออันนี้เหลืองมากเลยนะเนี่ยอุ้ยสีแบบจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองเลยอ่ะใช่เวลาแช่น้ำก็จะเหลืองแบบนี้ขายดีที่สุดประเทศอะไรคะรู้ไหมคะประเทศอิหร่านครับ 80% ของทั้งโลกมาจากผลิตภัณฑ์ของอิหร่านอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรลงไปครับคือมันจะมีความหวานแล้วก็หอมดมมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่อ่อนๆนะคะใช่พี่ไอ้นั่นมันจะมีแบบว่าฤทธิ์เหมือนชาไหมคือกินแล้วแบบมันจะแบบตื่นตัวนี้ไหมครับไม่มีเนาะไม่มีครับก็คลายเครียดได้ดีครับแล้วก็สำหรับท่านชายท่านชายคะเราจะเป็นยังไงท่านชายดื่มมันจะเป็นยังไงนะคะเสริมสมรรถภาพครับตะมาเดี๋ยวอารินได้เร็วเดี๋ยวกินให้หมดเร็วดื่มเข้าไปคึกเลยคึกเลยคลายเครียดกินให้หมดกินให้หมดเร็วกินลิ้นมันเหมือนถังเช่าไหมคะน่าจะประมาณนั้นนั่นไงเอาให้หมดเลยเร็วโอ้มาแล้วอะไรมารสชาติมันนะมันแบบสดชื่นมากเลยหอมหอมในตัวของเขานะพี่เนาะดีอ่ะเดี๋ยวขึ้นอีกเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวคือรสชาติผมรู้สึกว่าเหมือนละมุนอ่ะมันนุ่มลึกๆอยู่ข้างในน้ำที่ต้มมาครับแล้วเรารู้สึกได้มันเหมือนมันคือยาบำรุงร่างกายชั้นดีจริงๆครับใช่ครับพิงกี้เคยทานมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยดื่มไหมไม่เคยเคยแต่ว่าเขาเอาไปผัดกับพวกแกงอินเดียอะไรพวกนั้นนะคะเห็นเขาใส่เป็นแบบเครื่องเทศใช่ไหมคะใช่ครับอาตุ๋ยว่าไงคะเงียบไปเลยทีเดียวก็กินฟรีอยู่ค่ะเติมอยู่คนเดียวไม่เห็นเหรอคะเอานะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อนุชาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ